สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นผบ.ตร.ระบุคดีน้องชมพู่เรียกได้ว่าแถลงการทุกครั้งไม่ว่าเรื่องอะไรผู้สื่อข่าวจะมีคำถามเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เสมอและล่าสุดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์64ที่กองบังคับการปราบปรามหรือบก.ป.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.เปิดเผยความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารว่าจนถึงขณะนี้ทางคณะทำงานยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะนี้ยังไม่มีวาระสำคัญที่จะต้องทำการแถลงชี้แจงส่วนในประเด็นการออกหมายจับตามที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ก่อนวันที่15กุมภาพันธ์นั้นในขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับบุคคลใดส่วนกรณีที่มีทนายความชื่อดังเตรียมนำแพทย์และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้นมองว่าแต่ละฝ่ายมีความเห็นเป็นของตัวเองซึ่งทางคณะทำงานก็มีความเห็นของตัวเองเช่นกันอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ